ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาทำนาครับก็เลยมีกีตาร์มาด้วยทุ่งนาของผมนะคนที่ทำนาต้องอดทนกับความร้อนมากเลยทีเดียวนะครับนักดนตรีอย่างผมเนี่ยก็น่าจะทนได้ไม่นานอ่ะมันร้อนมากจริงดูตาผมยังแสบหมดเลยนะอ่ะมาทุ่งนาก็ต้องมาเล่นกีตาร์นะครับวันนี้มีคำถามที่ถามมาทางอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าให้ผมเนี่ยแนะนำคอร์ดที่เล่นกับเพลงบลูแบบเบื้องต้นนะครับทีนี้เมื่อเราจะเล่นบลูเบื้องต้นเนี่ยคอร์ดเนี่ยให้คิดว่ามันจะต้องมีโน้ตตัวที่7เข้าไปก็คือ7เราเคยได้ยินว่า C7 D7 E7 B7 อะไรเหล่านี้นะครับเอาเริ่มต้นจาก C ก่อนแล้วกันจับ C ธรรมดานี่แหละนะครับ C ธรรมดาแล้วก็ใส่ให้เป็น7ก็นิ้วก้อยเนี่ยนะนิ้วก้อยเราใส่ที่ช่องที่3สายที่3จับ C แล้วใส่นิ้วก้อยเข้าไปเอาแล้วเริ่มยากขึ้นมานิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับนี่คือ C7 อย่าไปใส่ช่องอื่นนะมันจะกลายเป็น C อื่นนะ C9 C13 C อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าใส่ตรงนี้จะกลายเป็น C7เสียงเป็นอย่างนี้ถ้า C ธรรมดา C7 มันมีโน้ต B flat ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเหมือนเราจับตรงนี้แหละนะครับเนี่ยมันมีหลายจุดแต่ผมแนะนำเบื้องต้นตรงนี้ C7 ต่อไปถ้าเราจะเล่น E ล่ะก็จับ E เหมือนปกติคอร์ด E คิดว่าหลายๆท่านคงจับได้แล้วล่ะใส่ E7 เข้าไปโน้ตตัวที่7เข้าไปเวลาเรานับเรานับยังไงครับ C D E F G A B เนี่ยคือตัวที่7นะฮะ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยแล้วก็นับจากตัวนั้นๆไปอ่ะเช่นตัวที่7ของ C แล้วก็นับ C D E F G A B นะฮะก็จะได้ตัว B ซึ่งก็ตรงในสเกล C ตรงนี้ก็จะเป็น B flat นะครับตรงนี้ถ้า E ล่ะก็คือตัวนี้E F G A B C D โน้ตตัว D ตัว D ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับก็จะได้ D E E7 ถ้าเป็น D ล่ะครับ D อย่างนี้ถ้าเป็น D7 ก็จะเป็นอย่างนี้จับคอร์ด7ให้ได้แล้วพอเล่นเพลงบลูมันจะมีสำเนียงมันนะครับอ้าว C7 C7 E7D7 B7 คอร์ดนี้ยากมากตอนที่หัดเล่นใหม่ๆจะให้จับปุ๊บปั๊บแบบนี้แบบนี้น้องใหม่เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงดูวิธีการจับนิ้วนี้สาย5ช่องที่2นิ้วชี้สาย1นะฮะไม่ช่องที่1สาย4แล้วก็นี่สาย3ช่องที่2แล้วก็สาย1ช่องที่2มันจะสลับกันอยู่นะเห็นไหมนี่คือคอร์ด B7 โอ้เวลาเราเล่นสมมติเราเล่น E เห็นไหมฮะเสียงมันจะแบบ D7 ถ้าเป็น A ล่ะ A อย่างนี้เป็น A7 ก็ได้หรือจับอย่างนี้ก็ได้ครับจับทั้งหมดนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนี่ก็เป็น A7 แต่ผมมักจะจับอย่างนี้มันเหมือนมีพลังมากกว่านะครับทั้งหมดนี้จับไปที่เนี่ยทาบไปเลยเหมือน A ละฮะแต่ใส่โน้ตตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งกลายเป็น A7 ทีนี้นี่คือการจับคอร์ดพอใส่คอร์ด7เข้าไปในคอร์ดไหนก็ตามสำเนียงมันจะออกไปทางบลูถ้า C ก็ F G นี่ G7 ตรงนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ใช่ไห
ฉะนั้นเบื้องต้นนะฮะอยากเล่นเพลงบลูก็ต้องไปฝึกหยับคอที่มีความเป็นเซเว่นเข้าไปนะครับเซเว่นคือเลข7นี่แหละสมมติว่ามีตัว G แล้วก็มีเลข7ก็เป็น G7 C มีเลข7ก็เป็น C7 A มีเลข7ก็เป็น A7 ต่อไปก็ค่อยไปศึกษาเรื่องการตีคอร์ดยังไงจังหวะแบบไหนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปฝึกฝนนะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย